สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเพนก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะต้นไม้แต่ไม่ใช่ไม้อบน้ำนะเป็นไม้ที่แบบมีความน่ารักมีความละมุนมีความหลากหลายสีนะในต้นเดียวกันนะคะมันจะเป็นต้นอะไรไปชมในช่วงลูกี้พีอินการ์เด้นเลยจ้าลูกี้พีอินเดอะการ์เด้นนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเพนสั่งมาจากร้าน Garden Lover นะคะเซิร์ชชื่อนี้นะใน IG ได้เลยจ้าป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มันคือต้นอะไรนี่กรีดไปเรียบร้อยนะคะก็แพ็คมาแบบนี้อุ๊ยๆเห็นแลบๆนี่นะช่วยค่อยออกมานี่ทุกคนเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะบุลูกฟู่มาใดๆนะทุกคนจะให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนอาจจะไม่รู้หรือทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะคนนี้ชื่อน้องโตเกียวสโนนะคะนี่นะเขาจะมีความแบบหลากหลายสีนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะช่วยสั่งซื้อมาในราคากระถางละ350บาทนะคะถ้าส่งจำไม่ได้เวลาอันบ็อกซ์หลายๆท่านจะพยายามแบบอยากให้บอกราคาคือพุ่งตรงเลยว่าจำไม่ค่อยได้อะเพราะว่าบางทีสั่งยิ่งพรีออเดอร์นี่ยิ่งจำไม่ได้เลยนะแต่อันเนี้ยคือจำได้เพราะว่าเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆนี่นะคะโอ้มีดินงั้นขอรูดนี้ละกันนี่นะคะน้องโตเกียวสโนว์นี่นะเขาก็จะมีความน่ารักละมุนนะนี่เขาแกะหน่อยเขาอะอันนี้ที่ทุกคนเห็นอะมันจะมีเขียวใช่ไหมแล้วก็ด่างขาวใช่ไหมแล้วเขามีความชมด้วยนะเขามีความชมพูด้วยนะแต่ก็คือต้องได้รับแสงแดดที่เหมาะสมประมาณนึงนะคะอันนี้แอบศึกษามาพอแบบ CF เขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แอบศึกษามาว่าน้องก็ชอบอยู่ร่มรำไรอะไรอย่างนี้นะก็เลยเดี๋ยวจะลองเทรนสีนางดูว่านางจะชมพูได้ตามรูปไหมนะทุกคนเพราะว่าน้องโตเกียวสโนเนี่ยความน่ารักเขาอะเอาจริงๆเห็นแค่เนี้ยไม่มีความชมอะนางก็ค่อนข้างน่ารักอยู่แล้วนะแต่เมื่อแบบพอดีว่ารูปที่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะมันมีความชมมันมีความแบบตรงเนี้ยแบบมีชมพูเหมือนปลายยอดชมพูข้างล่างเขียวตรงกลางขาวปลายยอดชมพูอะไรเงี้ยคือมันแบบสามสีอะทุกคนคือมันน่ารักมากนะอันนี้ก็เลยสั่งมาคือมัน350ไงเราก็ต้องแบบเซฟนิดนึงเนาะเพราะเราก็คือเขาไม่ใช่ไม้อบน้ำเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรู้จักเขาดีไหมเลี้ยงดูเขาได้ดีหรือเปล่าสั่งมาต้นเดียวก่อนนะนี่นะต้นมันก็จะประมาณเนี้ยไปร่วงนิดหน่อยนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวอันบ็อกซ์เสร็จเดี๋ยวเพนจะไปลงปลูกนะเพราะว่าเซิร์ชเกี่ยวกับพวกวัสดุปลูกอะไรใดๆมาแล้วนะคะแล้วก็น้องคนนี้นะเท่าที่ดูอ่ะมันไม่ใช่ไม้อบน้ำศึกษามานะมันเหมือนอยู่ในตระกูลพวกมะขามเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเลี้ยงไม่ยากนะในความรู้สึกเพนนะนี่ไงทุกคนเห็นไหมมีความแบบแอบชมพูนะคะเหมือนกำลังจะชมพูนะใดๆนะก็เดี๋ยวฝากน้องโตเกียวสโนไว้ในอ้อมใจเดี๋ยวถ้านางแบบมีความชมพูเมื่อไหร่นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะบอกเล่า90ให้ฟังว่าน้องสมาสภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเพจะถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยเนาะจะได้เอาไว้ดูกันก็คือน้องมาสภาพนี้แล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่นางชมพูได้นะเดี๋ยวเพจะมาเล่าสู่กันฟังว่า1เลี้ยงยังไงแล้วก็ให้แดดแบบไหนนะน้องถึงแบบชมพูนะคะขึ้นมานะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าหลายๆท่านอ่ะเคยจริงๆเคยมีคนมาตามหาต้นเนี้ยใน IG เพนด้วยแต่ว่าคือเราไม่มีเขาก็ถามว่ามีไข่ไหมคะต้นนี้เราก็ไม่มีคือมันไม่ใช่ไม้อบน้ำเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เอามาเพราะเรารู้สึกว่าเราถนัดกับไม้อบน้ำมากกว่าแต่น้องคนเนี้ยเขาน่ารักจริงๆนะคะก็เลยจัดมาพอดีเจอแบบก่อนนอนอ่ะชอบสไลด์ IG นะแล้วก็ไปเจอแล้วก็ CF มานะคะนี่อ่ะให้ดูน้องโตเกียวเอ้ย
โตเกียวสโนว์ชัดๆใบเขาค่อนข้างแบบเหมือนด่างกระจายกระจายนิดนึงนะคะนี่ไงมีความชมเห็นไหมมีความแอบชมอยู่นี่นะคะซึ่งอันนี้คนขายเขาก็น่ารักนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ปะเขาบอกว่าเออก่อนที่เราจะสั่งซื้อเราก็แบบ CF เลย1ต้นใช่ไหมคนขายก็บอกว่าเออนี่บอกก่อนนะคะว่าน้องเขาจะแบบยังไม่ได้ชมพูไปนะคะเมื่อเลี้ยงให้แดดเหมาะสมแล้วเขาน้องเขาถึงจะชมนะเราก็โอเคค่ะเพราะว่าเราเรื่องชมพูเราคิดว่าเราสามารถจัดการได้ไม่ยากนะคะนี่นะใบเขาน่ารักน้องทุกคนอ่ะโอเคนะคิดว่ามาทำคลิปอันบ็อกน้องโตเกียวสโนว์ให้ดูกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีเนาะว่าน้องเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะถ้าชมเมื่อไหร่ถ้าชมขึ้นมาเมื่อไหร่เริ่มมีความชมขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกทีนึงแต่ตอนที่เอาลงปลูกก็คือไม่ต้องแล้วเนาะเพราะว่าวัสดุปลูกมันก็คือน่าจะเป็นเหมือนพวกไม้ใบทั่วๆไปนะคะทุกคนโอเคนะขอบคุณที่เข้ามาชมกันในช่วง Lucky Pea in the Garden นะคะไปแล้วบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม Subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม